channel Manessa นะคะวันนี้เรามาหน้าสดเพราะว่าเราจะมารีวิวผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับผิวกันค่ะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าวันนี้เมย์จะมารีวิวอะไรค่ะและผลิตภัณฑ์ผิววันนี้ที่เมย์จะมารีวิวนะคะเป็นคุชชั่นค่ะทุกคนที่หาซื้อง่ายไม่ได้หาซื้อยากแล้วก็ราคาน่าจะจับต้องได้แถมเขามีรีฟิลแถมมาด้วยเนาะและสิ่งที่เมย์จะมารีวิววันนี้นั่นก็คือ Q Paste 1 2 Beauty Airy Matte Cushion Foundation SPF 50 + PA 3 + ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นคุชชั่นของ Q Paste ที่เป็นลายเดียวกับรองพื้น1 2 Beautiful นะคะซึ่งเมย์เคยรีวิวไปแล้วด้วยสำหรับคุชชั่นนะคะเขาออกมาทั้งหมด3สีด้วยกันค่ะทุกคนสีที่เมย์เลือกมาใช้วันนี้นะคะจะเป็นเบอร์02 Sand Beige ค่ะข้างในกล่องนะคะเขาจะมาทั้งหมด2ชิ้นเนาะชิ้นแรกนะคะเป็นคุชชั่นพร้อมกับตลับนะและอีกอันนึงเป็นรีฟิลนะคะเอาง่ายๆคือเพื่อนๆซื้อ1กล่องนะคะก็จะได้รีฟิลแถมไปด้วยในราคา599บาทนะคะสำหรับคุชชั่นตัวนี้นะคะก็เป็นคุชชั่นตลับสีชมพูม่วงน่ารักน่ารักแบบนี้นะข้างในเขาก็จะมีพัฟมาให้นะคะนี่คือตัวคุชชั่นนะไอตัวนี้ค่ะสามารถดึงออกได้นะแล้วก็เอารีฟิลเติมเข้าไปได้เนาะเหมือนตรงนี้จะเป็นกระจกนะคะแต่ต้องดึงออกก่อนนะซึ่งดึงค่อนข้างยากนิดนึงเหมือนกันนะทุกคนพัฟของเขาก็เป็นพัฟคุชชั่นปกติเลยสำหรับคุชชั่นตัวนี้นะคะเขาบอกว่าช่วยปกปิดแล้วก็ทำให้ผิวเรียบเนียนมากขึ้นแล้วที่สำคัญก็คือคุมมันติดทนนานนะคะ8ชั่วโมงแล้วก็อำพรางรูขุมขนได้ด้วยรวมถึงรอยแดงรอยดำจากทรงจากสิวนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าเขาจะทำได้ดีตามคำเคลมของเขาหรือเปล่าเดี๋ยวมาเริ่มใช้เลยนะคะเมย์กดคุชชั่นมาแอบเยอะเหมือนกันเนาะเดี๋ยวขอกระจายทั่วทั้งหน้าเนาะเขามีกลิ่นมันไม่เชิงเหมือนเป็นน้ำหอมอะทุกคนเออแต่มีกลิ่นแปลกๆอะนิดนึงเมย์กดคุชชั่นมาเยอะเกินนะคะสีขาวมากเลยทุกคนดูดิสีขาวขาวคือปกติเวลาเมย์เลือกซื้อรองพื้นหรือซื้อคุชชั่นใช้รองพื้นใช้คุชชั่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะเมย์ต้องใช้สีที่มันตรงกับผิวของเมย์ผิวตัวใช่ปะไม่ใช่ผิวหน้าเพราะหน้าเมย์มันคล้ำถูกไหมแต่ว่า402ขาวกว่าตัวเมย์ไปอีกอะดูดิประเด็นก็คือว่าจริงๆอะเขามี03ด้วยใช่ไหมทุกคนก็คือสีก็คือจะคล้ำไปกว่านี้อีกนิดนึงแต่ว่าพอลองใช้จริงๆแล้วอะมันไม่ได้คล้ำไปนิดนึงมันคล้ำไปค่อนข้างเยอะมากๆนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้โอเคตัดสินใจมาใช้เป็นเบอร์02นะคะซึ่งก็ขาวมากๆเลยมากๆเลยจริงๆเดี๋ยวจะลงทั้งหน้านะคะให้ดูเนาะแบบยังไม่ลงคอจริงๆแล้วเวลารองพื้นหรือคุชชั่นที่มันสีขาวมากจนเกินไปอย่างเงี้ยมันก็มีวิธีแก้นะคะก็คือเราอาจจะต้องใช้เชดดิ้งเพิ่มเติมแล้วก็ทาให้ถึงใบหูและข้อคอมันก็จะช่วยได้เล็กน้อยเนาะสิ่งนึงที่ต้องระวังเลยคือตอนกดคุชชั่นนะคะด้วยความที่เนื้อมันยังใหม่อยู่ใช่ปะเหมือนตลับมันยังใหม่อยู่อะเนื้อมันก็เลยออกมาเยอะมากเราก็ต้องระวังนิดนึงไม่งั้นก็จะเป็นเหมือนเมย์ทุกคนโอ้โหใดๆก็คือลงทั้งหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยขาวจริงนะอันนี้ไม่ได้ล้อเล่นนะคือมันขาวกว่าตัวเยอะเยอะเลยอ่ะเยอะเยอะไปไกลเลยอ่ะอันนี้คือเมย์ลงให้ทุกคนดูเนาะแล้วเดี๋ยวเมย์ขอลองลบแล้วลงใหม่อีกทีนึงเนาะว่าถ้าเราใช้ปริมาณน้อยลงหน้ามันยังจะวอกแบบนี้อยู่หรือเปล่าป่ะเดี๋ยวไปลองลบหน้าแล้วก็ทาใหม่อีกครั้งนึงแบบใช้น้อยๆใช้แบบน้อยมากๆดูอีกครั้งนึงค่ะว่ามันจะรอดหรือเปล่าอันนี้เป็นรอบที่2นะคะที่เราลองลงให้น้อยกว่าเดิมนะคะจะกดพับเบาๆเบามากๆเลยแล้วมันติดออกมานิดเดียวจะมาซับข้างบนตรงนี้ออกก่อนนะคะแล้วก็ลองกดแบบกระจายกระจายดูซิว่ามันยังจะขาวอยู่ไหมโอเคดีขึ้นค่ะทุกคนเห็นไหมเมย์บอกแล้วว่าเวลาลงรองพื้นอะคือแค่ลงต่างกันน้ำหนักมือต่างกันผิวที่ได้ก็ต่างกันแล้วต่างกันมากกับเมื่อกี้อันนี้คือโอเคแล้วนะไม่ได้แย่แล้วนะคือลงคอลงหูก็คือเชดดิ้งหน่อยสามารถใช้ได้จริงๆแล้วอ่ะเดี๋ยวจะลงให้เต็มทั้งหน้าเลยนะคะใช้แบบน้อยมากน้อยแบบน้อยเลยนี่คือลงทั้งหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะต่อไปเดี๋ยวลงที่คอด้วยนะทุกคนใบหูด้วยนะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะซูมให้ดูผิวใกล้ๆก่อนที่เราจะไปแต่งหน้าทุกอย่างให้เสร็จแล้วก็จะทดสอบให้ดูนะคะว่าระหว่างวันจะเป็นยังไงบ้างค่ะนี่คือผิวใกล้ๆนะคะเมย์รู้สึกว่าจริงๆแล้วผิวที่ได้ก็คือใช้ได้นะอำพรางรูขุมขนได้ดีพอประมาณนะแล้วก็เนื้อคุชชั่นแมตต์อยู่นะคะแต่ยังมีความวาวทิ้งไว้ที่ผิวเกาะผิวโอเคอยู่นะคะใช้ได้แต่ว่าที่ไม่ค่อยโอเคคือเฉดสีมันขาวเกินอ่ะมันดูแบบขาวแล้วมันขาวแบบมันหมองๆอ่ะเออเข้าใจว่ามันมีความหมองนิดนึง
เดี๋ยวเมย์จะไปแต่งลงแต่งหน้าให้เสร็จนะคะแต่ว่าเราจะไม่ได้เซตแป้งนะทุกคนระหว่างวันนี้ก็คือเมย์ไม่ได้ออกไปไหนนะคะจะอยู่แต่ในห้องของเมย์เนี่ยแอร์มันไม่ค่อยเย็นอยู่แล้วก็จะเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ทดสอบเนาะเวลาที่มันร้อนแล้วก็เดี๋ยวเมย์จะปิดแอร์ด้วยเนาะก็จะมาถ่ายให้ดูเป็นระยะว่าผิวเป็นยังไงบ้างแต่สำหรับตอนนี้ก็คือไม่เซตแป้งก็คืออยู่ได้นะทุกคนมันไม่หนึบอะมันได้อะมันอยู่ได้อะมันไม่ได้แบบผมมาปะหน้าแล้วรู้สึกแบบเหนียวมันไม่ได้เป็นแบบนั้นโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีตอนที่เราสรุปกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้ผ่านมา3ชั่วโมงแล้วค่ะแล้วก็เพิ่งทานข้าวเสร็จดูดิปากยังแบบว่าเลอะเทอะอยู่เลยเนาะตอนนี้คือในหน้าเนี่ยหน้าผากก็คือมันขึ้นนะคะชัดเจนที่สุดคือมันมากๆนะคะแต่ว่าส่วนอื่นยังโอเคอยู่ยังไม่ได้มีหลุดลอกอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะหน้าผากอันนี้มันขึ้นในขณะที่เรายังอยู่ในห้องแอร์นะคะแต่หลังจากนี้เดี๋ยวเราจะปิดแอร์นะคะแล้วก็มาดูกันว่ามันจะมันขึ้นกว่านี้อีกหรือเปล่าจ้าเวลาผ่านไป7ชั่วโมงแล้วนะคะเรามาสรุปกันเลยดีกว่าค่ะว่าคุชชั่นของคิวเพสตัวนี้นะคะใช้แล้วผลลัพธ์เป็นอย่างไรบ้างก็คือมาดูกันที่หน้าเลยนะคะว่ามีความมันว้าวค่อนข้างมากๆนะคะถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในห้องแอร์ก็ตามนะคะอาจจะแบบว่าแอร์เย็นไม่พออะไรประมาณนี้มันก็เลยทำให้หน้าค่อนข้างว้าวชัดเจนมากๆนะคะอยากจะซูมตรงนี้ให้ดูมากเลยเดี๋ยวจะพยายามซูมให้เห็นมากที่สุดนะคะตรงช่วงใกล้ๆขอบปากนะตรงนี้เลยค่ะไม่รู้ว่าเพื่อนเห็นไหมนะสำหรับบริเวณตรงนี้นะคะก็คือรองพื้นเป็นจุดค่ะเป็นจุดเต็มไปหมดเลยนะคะชัดเจนมากๆตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นคราบๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวเมย์จะลองซับมันทั้งหน้าให้ดูนะคะว่าความมันจะเป็นประมาณไหนอันนี้แค่ซับไปทีเดียวเองนะนี่แค่ซับเพิ่มข้างจมูกนี่คือความมันบนใบหน้าของเมย์นะคะก็จะเห็นเลยว่าเยอะมากๆนะคะแต่ขอบอกก่อนเลยนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยเมย์เป็นคนที่ไม่ได้ใช้กระดาษซับมันระหว่างวันไม่ได้ซับหน้าระหว่างวันไม่ได้เติมหน้าระหว่างวันนะคะเนื่องจากว่าแผ่นซับหน้ามันแบบนี้ค่ะเวลาซับไปแล้วเนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นอะคราบเครื่องสำอางมันจะหลุดออกมาด้วยมากน้อยก็แล้วแต่ครั้งใช่ปะซึ่งมันทำให้หลุดลอกแล้วก็ต้องมานั่งเติมใหม่ก็อาจจะแครกได้อะไรเงี้ยเมย์ก็เลยจะไม่ได้ใช้วิธีนี้ในการซับหน้าระหว่างวันหากต้องการที่จะซับนะคะเมย์จะมีวิธีอื่นในการซับหน้าที่ทำให้รองพื้นหรือเครื่องสำอางที่เราแต่งไปเนี่ยไม่หลุดออกระหว่างวันเนาะก็เลยมักจะไม่เห็นเมย์ใช้แผ่นฟิล์มหรือกระดาษซับมันเลยสักครั้งเดียวนะคะนี่ก็เป็นครั้งแรกนะที่เอามาให้ดูเพราะว่าอยากให้เห็นว่าความมันเยอะขนาดไหนเนาะแต่พอซับแล้วนะคะก็โอเคนะยังถือว่าสามารถใช้ชีวิตต่อได้ไปต่อได้อีกนะคะแต่อย่างที่บอกค่ะตรงนี้มันมีจุดแบบเป็นจุดชัดเจนมากๆเลยอ่ะอยู่ที่บนใบหน้านะคะสำหรับคุชชั่น One Too Beautiful Airy Matte Cushion Foundation ตัวนี้ของ Cube Paste นะคะเมย์ก็ต้องบอกว่าเมย์ให้รอดค่ะแต่ว่าเป็นการรอดแบบที่ไม่ได้รอด 100% อันนี้ก็ต้องพูดกันตรงๆว่าไม่ได้รอด 100% รอดแค่ประมาณ 65% นะคะความรู้สึกส่วนตัวของทางเรานะเนื่องจากว่าใช้ไปแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นอาจจะเป็นเพราะตอนนี้เมย์ผิวคล้ำแบบขึ้นมากๆทำให้คุชชั่นตัวนี้ใช้แล้วเนี่ยขาวมากจนเกินไปพอจะไปใช้ส่วน3ก็กลายเป็นคล้ำมากจนเกินไปอีกฉะนั้นแล้วก็เลยอ่ะไหนๆก็แกะส่วน2มาแล้วเราก็คือใช้ส่วน2ไปให้ทุกคนดูไปเลยแต่ที่บอกว่ารอดเห็นผลก็เพราะว่าใช้แล้วเนี่ยตัวคุชชั่นยังเข้ากับผิวได้ดีอยู่หมายถึงว่ามันเกาะผิวอยู่อะค่ะมันไม่ได้ลอยอยู่ข้างหน้าผิวรู้สึกเหมือนแบบโบกอะไรอยู่ข้างหน้าขนาดนั้นมันไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเลยมันรู้สึกโอเคความรู้สึกฟีลลิ่งมันดีมันโอเคมากๆมันติดแค่เรื่องสีที่มันโอ้จุกโก้เกินไปหน่อยจำเป็นจะต้องใช้เชดดิ้งแบบแท่งร่วมด้วยรวมถึงใช้แบบฝุ่นฟาดเข้าไปอีกเพื่อให้สีมันดูแบบว่าสมูทมากขึ้นหน้าดูไม่ลอยหน้าดูไม่เทานะคะการปกปิดเมย์ถือว่าเขาทำได้ดีแบบเกือบดีมากเลยแหละเพราะว่าเขาสามารถปกปิดรอยทรงรอยสิวได้นะคะรวมถึงใต้ตาที่คล้ำของเมย์ได้ค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกระหว่างวันก็จะเกิดจุดเกิดขึ้นนะคะไม่รู้ว่าเพื่อนๆคนอื่นใช้แล้วเป็นเหมือนกันหรือเปล่าถ้าเพื่อนๆคนไหนใช้แล้วผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันนะคะจะได้เป็นการแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆคนอื่นเขาจะได้รู้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม subscribe channel เมย์ซ่าจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นจากเมย์สำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนหวังว่าจะชอบรีวิวแบบนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ